จากตัวเมืองจังหวัดแพร่ขับรถไปอำเภอลองตามทางหลวงหมายเลข1023ที่มุ่งไปจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางขึ้นลงเขาค่อนข้างชันขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะขับไปประมาณ40กิโลเมตรก่อนถึงตัวอำเภอลองผ่านทางรถไฟมาได้สักระยะก็จะเห็นอาคารสีเหลืองสดใสเด่นเป็นสง่าถึงแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วใช่ไหมคะครับลักษณะเป็นรูปร่างแล้วก็สีนี่โดดเด่นมากทำไมถึงเลือกเป็นรูปแบบนี้อะคะก็คือเราดึงจุดเด่นของสถานีรถไฟบ้านปินนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับซึ่งเราถือว่ามันมีสถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดของรถไฟเราก็เลยดึงจุดเด่นนั้นมาเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนจำได้ว่าพอลงบ้านปินแล้วสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ง่ายและเห็นชัดครับและเห็นอาจารย์บอกว่าสะสมภาพโบราณมานานมากแล้วแล้วจริงๆสร้างพิพิธภัณฑ์นี้คือมานานแค่ไหนแล้วอะคะก็สร้างมาตั้งแต่ปีประมาณปี2532ครับ32ครับก็20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีครับแล้วทำไมถึงคิดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาคะเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเก็บรายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยนะคะครับผมเชิญเลยครับครับครับเชิญเลยครับห้องแรกเป็นห้องที่ครับอันนี้เป็นห้องแรกที่เรานำเสนอเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมเวียงต้าครับเวียงต้าครับเวียงต้านี่คือเวียงต้าก็คือเป็นเมืองเล็กๆอีกเมืองที่อยู่ในเขตของเมืองรองก็คือเป็นเมืองที่แสดงถึงวัฒนธรรมตัวที่มีภาพจิตรกรรมที่เขียนอยู่บนแผ่นไม้บังเอิญในภาพจิตรกรรมชุดนี้ก็จะมีตัวละครในภาพจิตรกรรมนะครับนุ่งผ้าสิ้นอยู่สังเกตนะครับว่าเขาจะแบ่งว่าผ้าตีนจกกับผ้าลายขวางธรรมดาใช้กับคนในฐานะใดอย่างเช่นเราสังเกตคนที่ทำงานอยู่นะครับนั่งทำงานหรือเดินทำงานอยู่นะครับเขาก็จะให้นุ่งผ้าสิ้นที่ไม่มีลายตีนจกแต่คนที่มายืนคุมงานหรือว่าเดินไปเดินมากรีดกรายนี่แสดงฐานะว่าเขาเป็นคนมีเงินก็จะนุ่งผ้าสิ้นตีนจกอยู่นี่ค่ะนี่คือผ้าสิ้นตีนจกคือด้านนี้นะคะแต่นี่คือเป็นลายขวางธรรมดาครับอันนี้เป็นการแต่งกายของไทยโยนกเมืองรองนะครับก็จะมีลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงกับผู้ชายว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรอย่างที่น้องคลุมอยู่นี่คือเป็นผ้าคลุมเหรอคะครับภาษาพื้นบ้านจะเรียกว่าผ้าตุ้มตุ้มก็คือใช้คลุมตัวไปใช้แทนเสื้อนะครับสมัยก่อนผู้ชายไม่นิยมที่จะทําเสื้อใส่ก็จะมีผ้าที่เขาถอดแล้วห่อตัวไว้คือเฉพาะของผู้ชายใช่มั้ยคะเฉพาะผู้ชายครับส่วนใหญ่ผู้ชายจะใช้มากกว่าผู้หญิงค่ะเพราะผู้หญิงก็จะมีการห่มสบายอยู่แล้วครับแล้วผู้หญิงเขาจะเน้นผ้าสิ้นตรงที่ว่าเป็นผ้าถุงก็คือสิ้นตีนจกที่เห็นเป็นภาชนะนี่นี่คืออะไรอะคะจ๊ะตัวนี้เขาเรียกว่าปุงผ้านะครับเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับใส่ผ้าโบราณครับปุงเป็นภาชนะใส่เมล็ดพืชของทางเหนือสานด้วยไม้ไผ่เคลือบด้วยรักมีฝาปิดป้องกันไม่ให้มอดและแมลงเข้าไปกินเมล็ดพืชแต่บางทีชาวบ้านนำมาใส่ผ้าเพื่อเก็บให้พ้นจากแมลงค่ะผ้าคลุมของไทยโยนกนะครับสังเกตไหมครับดูว่าสัดส่วนของผ้านี่เขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันข้างล่างนี่เขาจะเรียกว่าตีนสิ้นนะครับแล้วก็ตรงกลางตัวนี่เขาเรียกว่าตัวสิ้นครับตัวสิ้นแล้วก็มีข้างบนที่เป็นแดงกับขาวนี่เขาเรียกว่าหัวสิ้นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของคนล้านนาก็คือว่าทำไมคนล้านนาทอผ้าลายขวางเวลานุ่งแล้วเนี่ยที่จริงแล้วต้องดูอบอวบจะดูเตี้ยหรือว่าอวบขึ้นใช่ไหมครับแต่คนล้านนาพอนุ่งผ้าลายขวางไปกับดูสูงโปร่งขึ้นก็กำลังดูที่หุ่นอยู่ว่าดูแบบดูยาวๆสูงๆครับเพราะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาคือเขาใช้สีนะครับสังเกตดูว่าตีนจกมักจะเป็นสีแดงเอียวก็จะเป็นสีแดงเขาใช้แม่สีตัวนี้เป็นตัวดึงสายตาเราขึ้นลงโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เลยทำให้คนนุ่งแล้วดูสูงขึ้นครับผ้าตีนจกเมืองลองแสดงถึงภูมิปัญญาของชาวไทยโยนกที่สืบทอดมาแต่โบราณลวดลายส่วนใหญ่ได้แนวคิดการสร้างลายจากสิ่งรอบๆตัวทั้งคนสัตว์พืชและวิถีชีวิตค่ะอาจารย์คะปกติคือเวลาไปมาเมืองแพร่หรือว่าคนทั่วไปนึกถึงเมืองแพร่ก็ต้องนึกถึงหม้อห้อมแต่ทำไมที่นี่ถึงยังไม่ค่อยเห็นเลยคะว่ามีหม้อห้อมอยู่ตรงไหนคืออย่างนี้ครับกลุ่มของอำเภอรองนี่เป็นกลุ่มไทยโยนกผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าตีนจกอย่างกลุ่มของแพร่ที่เป็นหม้อห้อมเนี่ยนะครับก็จะมาจากกลุ่มไทยพวน
เพราะฉะนั้นสีก็จะเป็นหม้อห้อมแต่คนอำเภอรองก็สามารถเอาสีหม้อห้อมมาใช้ได้เช่นเอามาเป็นทำเป็นถุงเหมือนที่เห็นนี่นะครับที่เห็นนี้นะคะเขาเรียกว่าถุงเป้งถุงเป้งเอาไว้ทำอะไรคะคำว่าเป้งตัวนี้คือเป็นถุงที่ใช้สำหรับใส่เครื่องเงินหรือของมีค่าหม้อห้อมมักจะใช้กับงานที่เป็นค่อนข้างสมบุกสมบันเป็นสีที่สามารถหาย้อมได้ง่ายในท้องถิ่นสมัยโบราณนะครับแล้วสีที่ย้อมก็จะเป็นสีที่เข้มไม่สกปรกเราได้ทำความรู้จักกับผ้าสิ้นตีนจกของอำเภอลองกันไปแล้วนะคะแต่ยังมีเรื่องราวของผ้าไทยค่ะที่อาจารย์โกมลได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาติดตามชมกันต่อค่ะจุดประกายการค้นหาเรียนรู้นอกตำราอย่างไม่รู้จบมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ